สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธัญพรรัตนเทพีรหัสนักศึกษา58514022สาขาวิศวกรรมพลังงานค่ะวันนี้ก็จะมาทำการหา transfer function นะคะจากรูปที่โจทย์ให้มานะคะก็มาเริ่มกันเลยค่ะขั้นแรกนะคะเราก็จะมาทำการวาดรูปของแรงทั้ง2ก้อนนะคะหรือว่าเป็น free body diagram นะคะก็คือมวล1แล้วก็มวลที่2นะคะอันนี้ทางขวามือก็จะเป็นสูตรของลาปาร์กที่เราได้ทำการเทคลาปาร์กเข้าไปในแรงแล้วนะคะก็จะมีรูปหน้าตาอย่างนี้นะคะอันนี้คือแรงทั้งหมดที่เราได้ทำการเทคลาปาร์กเข้าไปหมดแล้วนะคะตัวแรกนะคะก็คือแรงต้านที่ออกจากสปริงนะคะก็จะอยู่ในรูป kx1s นะคะต่อมานะคะก็คือFT นะคะตรงนี้เราก็ทำการเทคลาปาร์เข้าไปก็จะได้ F ใหญ่ S นะคะต่อมาก็คือแรงของเดมนะคะที่ต้านออกมานะคะแรงเดมเนี่ยจะมีจุดฟิกชันนะคะอยู่2จุดนะคะก็คือจุดที่1กับตรงนี้นะคะจุด1กับจุดที่2ก็จะอยู่ในรูป FV1 บวกด้วย FV2 บวกด้วย FV3 SX1S นะคะต่อมาตรงนี้นะคะก็คือแรงเฉื่อยแรงเฉื่อยก็จะอยู่ในรูปของ m1s กำลัง2 x1s นะคะต่อมาทางขวามือนะคะทางขวามือนะคะก็จะอยู่ในรูปของ kx2s นะคะต่อมาอันนี้นะคะก็คือแรงของแดมตัวที่2นะคะก็จะอยู่ในรูป fv1 บวกด้วย fv2 บวกด้วย fv3 x2s นะคะรูปแรกเนี่ยเรากำหนดให้ลืมบอกค่ะรูปแรกเนี่ยเรากำหนดให้ m1 เคลื่อนที่แล้วก็ m2 เนี่ยอยู่กับที่นะคะต่อมารูปที่2เนี่ยเราจะกำหนดให้ m1 อยู่กับที่ m2 เนี่ยเคลื่อนที่นะคะตัวแรกนะคะคือแรงที่กระทำกับสปริงนะคะก็คูณด้วยระยะ x2 นะคะก็จะอยู่ในรูป kx2s นะคะต่อมาค่ะคือแรงที่เกิดจากเดมมีฟิกชันอยู่3จุดนะคะก็จะอยู่ในรูป fv1 บวกด้วย fv2 บวกด้วย fv3 บวกด้วย fv4 sx2s นะคะตัวนี้ก็จะเป็นมวลที่2เนี่ยเกิดความเฉื่อยนะคะก็จะอยู่ในรูปของ m2 s กำลัง2 x2s ตรงนี้นะคะต่อมาทางขวามืออันนี้ก็คือแรงที่เกิดจากการสูญเสียนะคะก็จะได้อยู่ในรูป kx1s นะคะอันนี้นะคะก็คือแรงที่เดมเนี่ยออกมาจาก m1 นะคะก็จะอยู่ในรูป fv1 บวกด้วย fv2 บวกด้วย fv3 x1 นะคะเมื่อเราทำการวาดรูปทั้ง2เสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการคิดมวล m1 แล้วก็ m2 นะคะโดยที่ผลรวมนะคะเท่ากับ0นะคะแรงที่ไปทางขวานะคะเราจะให้เป็นบวกนะคะจากรูปแรงที่ไปทางขวาก็จะมี FS นะคะแล้วก็ KX2S นะคะแล้วก็ FV1 บวกด้วย FV2 บวกด้วย FV3 X2Sนะคะแล้วก็นำมาเขียนซึ่งก็จะอยู่ในรูปนี้นะคะส่วนแรงที่ไปทางซ้ายเนี่ยเราก็จะเอามาลบนะคะแรงที่ไปทางซ้ายก็จะมี kx1s นะคะแล้วก็ fv1 บวกด้วย fv2 บวกด้วย fv3 sx1s นะคะแล้วก็ m1s กำลัง2 x1s นะคะก็จะนำมาเขียนก็จะได้อยู่ในรูปหน้าตาอย่างนี้แล้วก็เท่ากับ0นะคะแล้วก็ย้ายข้างสมการนะคะก็จะได้อยู่ในรูปนี้นะคะส่วนบรรทัดที่3เนี่ยเราก็จะทำการแทนค่าตัวแปรลงไปนะคะส่วนบรรทัดนี้เราก็จะทำการจัดรูปนะคะเราก็จะได้อยู่ในรูปสมการที่1ต่อมานะคะก็คิด m2 หรือว่ามวลที่2นะคะโดยที่ผลรวมนะคะมีค่าเท่ากับ0นะคะอันนี้ก็หลักการเดียวกันนะคะแรงที่ไปทางขวาเนี่ยเราจะให้เป็นบวกนะคะ
ในรูปแบบทางขวาก็จะมี KX1S นะคะแล้วก็ FV1 บวกด้วย FV2 บวกด้วย FV3 แล้ว X1 นะคะก็จะอยู่ในรูปหน้าตาอย่างนี้แล้วก็นำมาลบกับแรงที่ไปทางซ้ายนะคะแรงที่ไปทางซ้ายก็จะมี KX2S FV1 บวกด้วย FV2 บวกด้วย FV3 บวกด้วย FV4 SX2S แล้วก็ M2S กำลัง2 X2S นะคะก็จะเขียนอยู่ในรูปหน้าตาอย่างนี้เท่ากับ0นะคะแล้วก็นำมาแทนค่านะคะแล้วก็จัดรูปเราก็จะได้เป็นสมการที่2ต่อมานะคะเราก็จะเอาสมการที่1แล้วก็สมการที่2เนี่ยมาเขียนอยู่ในรูปเมทริกซ์นะคะก็นี่นะคะอันนี้อันแรกก็จะเป็นสมการที่1อันที่อันล่างก็จะเป็นสมการที่2นะคะตามรูปแล้วก็นำมาdeterminant กันนะคะก็คูณล่างคูณลงเป็นบวกคูณขึ้นเป็นลบนะคะก็จะอยู่ในรูปหน้าตาอย่างนี้แล้วก็ทำการจัดรูปออกมาแล้วก็ตัวที่เหมือนกันนะคะเราก็จะตัดทิ้งแล้วก็คำตอบสุดท้ายที่เราได้มาก็จะเป็น s กำลัง4บวกด้วย7 s กำลัง2บวกด้วย5 s กำลัง2บวก s นะคะหลังจากนั้นเราก็จะทำการหา x2 นะคะจาก1ส่วน determinant นะคะเราก็จะนำข้างบนตรงนี้มาเขียนนะคะแล้วก็ทำการแล้วก็ fx2s นะคะก็จะได้ 3s บวก1นะคะคูณด้วย fs หารด้วย determinant นะคะดังนั้นนะคะ transfer function นะคะก็จะอยู่ในรูปนี้นะคะ x2sหารด้วย fs เท่ากับ 3s บวก1 s กำลัง4บวกด้วย 7 s กำลัง2บวกด้วย 5 s กำลัง2แล้วก็บวก s และคำตอบสุดท้ายเมื่อเราทำการดูตัวร่วมออกมาก็จะอยู่ในรูปก็จะมีค่าเท่ากับ 3s บวก1หารด้วย s คูณด้วย s กำลัง3บวกด้วย 7 s กำลัง2บวกด้วย 5 s บวก1นะคะนี่ก็คือเป็นคำตอบสุดท้ายของการหา transfer function จากรูปที่โจทย์ให้มานะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ